สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูหมี่กะทิสูตรครัวสนามบอกเลยว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับหัวกะทิ600 ml แบ่งลงมาครึ่งนึงนะครับมาเคี่ยวให้แตกมันก่อนครับหัวกะทิของเราก็แตกมาแล้วนะครับให้เราใส่พริกแกงเผ็ดลงไป50กรัมและตามด้วยพริกแกงส้ม50กรัมกะปิ1ช้อนชาแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้แตกสีและแตกกลิ่นหอมเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราทยอยใส่หัวกะทิลงไปผัดด้วยนะครับแต่ให้เหลือหัวกะทิไว้สำหรับใส่ช่วงท้ายด้วยนะครับแล้วก็ผัดจนกะทิของเราแตกกลิ่นหอมแตกสีนะครับขั้นตอนที่เราใส่เต้าเจี้ยวลงไปครับเต้าเจี้ยว2ช้อนโต๊ะหมูสับติดมัน300กรัมแล้วก็ผัดหมูร้อยสุกเลยครับหมูเราก็สุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติเลยครับเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว200กรัมน้ำมะขามเปียก120มิลลิลิตรหางกะทิ1200มิลลิลิตรหรือประมาณ1โล2ขีดนะครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับเราจะรอจนน้ำกะทิของเราเดือดนะครับน้ำกะทิของเราก็เดือดนะครับให้เราใส่น้ำปลาลงไป2ช้อนโต๊ะถั่วลิสงคั่วป่น150กรัมแล้วก็ให้เราเคี่ยวต่อนะครับจนถั่วลิสงเราสุกนิ่มนะครับถั่วของเราก็สุกแล้วนะครับตามด้วยไข่ไก่3ฟองนะครับตีให้เข้ากันก่อนเทใส่ลงไปนะครับแล้วก็ให้เราคนให้ไข่กระจายเลยครับแล้วก็ให้เราใส่หัวกะทิที่เหลือลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเราจะรอให้น้ำกะทิของเราเดือดผุดๆเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิดแก๊สพักน้ำกะทิของเราไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการลวกเส้นหมี่กันเลยครับน้ำก็เดือดแล้วนะครับให้เราใส่เส้นหมี่ลงไปลวกเลยครับผมก็ใช้เป็นเส้นหมี่ไวๆนะครับเส้นหมี่ไวๆเขาจะมีความเหนียวอร่อยนะครับให้เราลวกเส้นอยู่ประมาณ 1-2 นาทีนะครับเสร็จแล้วก็ตักเส้นของเราขึ้นไปคลุกกับน้ำมันกระเทียมเจียวเลยครับใส่น้ำมันกระเทียมเจียวไปที่เส้นหมี่นะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเสร็จแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟหมี่กะทิกันเลยครับเสร็จแล้วนะครับหมี่กะทิสูตรครัวสนามบอกเลยว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นมากๆน้ำกะทิก็จะมีความหวานเปรี้ยวและเค็มนิดๆ นะครับจะได้ความมันของถั่วลิสงคั่วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะครับก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้